นี้เพิ่มเติมนะครับจากโจทย์ข้อที่หนึ่งนะเมื่อกี้นี้ก็คือว่าพอดีตอนที่เราถ่ายเนี่ยนะจากมุมกล้องเนี่ยมันอาจจะทำให้สับสนเล็กน้อยก็คือว่าเหมือนกับภาพที่มองเห็นนะกับภาพในสไลด์เนี่ยมันตรงกันข้ามกันนะหมายถึงทิศของสนามแม่เหล็กนะครับก็อันนี้เป็นผลจากมุมกล้องเพราะนั้นถ้าจะลองปรับใหม่นิดนึงนะครับก็คือในโจทย์บอกว่า B เนี่ย V มีทิศพุ่งขึ้นใช่ไหมครับก็คือมีทิศพุ่งขึ้นจากด้านล่างไปขึ้นไปด้านบนนะครับในขณะที่ B มีทิศจากซ้ายไปขวานะทีนี้ถ้าเกิดว่าถ้าดูจากรูปนี้จะเห็นว่าB มีทิศจากซ้ายไปขวาก็จะเป็นแบบนี้แต่นี่คือซ้ายไปขวาของผมใช่ไหมครับก็คือด้านซ้ายผมอยู่ตรงนี้ด้านขวาอยู่ด้านนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือซ้ายไปขวาแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ตรงกับรูปในสไลด์เนี่ยก็ซ้ายไปขวานะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นทิศของ B ก็จะมีทิศแบบนี้นะครับซึ่งก็จะเห็นทันทีว่า V cos B ก็จะมีทิศตามนิ้วโป้งซึ่งถ้าเกิดดูอย่างในตอนนี้เนี่ยก็คือนิ้วโป้งเนี่ยพุ่งเข้าไปในจอนะครับพุ่งเข้าไปในจอหรือพุ่งเข้าไปในหน้ากระดาษซึ่งก็จะเป็นไปตามที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้ก็คือว่าทิศของ V cos B มีทิศพุ่งเข้าแต่ว่าเนื่องจากอิเล็กตรอนมีประจุเป็นลบก็เลยทำให้ทิศของ F ก็คือ Q V cos B มีทิศพุ่งออกแบบนี้นะครับอันนี้คือปรับทิศของมือให้เป็นไปตามในสไลด์แต่ว่าไอ้ที่วิดีโอที่ทำไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยมันเป็นไปตามทิศซ้ายขวาของผมนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าผมหันหน้าเข้าหากล้องแต่ว่าสไลด์เนี่ยมันฉายออกมามันก็เลยทำให้ทิศอาจจะเหมือนกับสลับด้านกันนะครับอันนี้ก็เพิ่มเติมเผื่อว่าเกิดดูแล้วจะสับสนทีแรกนะครับ